เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาฟื้นฟูนะครับไฟท้ายเก่าๆนะครับให้กลับมาใหม่กันอีกครั้งนะครับในรูปแบบของงาน UV นะครับเดี๋ยวเราจะมาร์กเทปนะครับ50-50นะครับแบ่งครึ่งนะครับให้เห็นชัดเจนเลยโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพบกันครับเดี๋ยวเราจะมีการเตรียมผิวนะครับผิวแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนของงานพ่นนะครับโอเครอบแรกนะครับเราจะพ่นบางๆนะครับพ่นแค่นี้ครับรอบแรกหลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้นะครับ10นาทีนะครับตากแดดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพ่นกันรอบที่2นะครับทีนี้เราจะให้เนียนไปเลยนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นสาร UV นะครับที่ไม่มีส่วนผสมของพวกฮาร์ดเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการแห้งของตัวน้ำยานะครับมี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับคือการตากแดดนะครับแล้วมันจะแห้งเองนะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือหลอด UV นะครับในการอบหากไม่มีทั้ง2อย่างนี้นะครับทิ้งไว้เป็นอาทิตย์นะครับน้ำยาก็ไม่แห้งนะครับโอเคในระหว่างที่เรากำลังรอให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะแกะนะครับมาร์กเทปตัวนี้ออกหลังจากนี้นะครับเราก็จะปล่อยนะครับให้มันแห้งนะครับหลังจากที่เราตากแดดนะครับผ่านไปแล้วนะครับ10นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันบริเวณนี้นะครับยังไม่ผ่านการเตรียมผิวนะครับก็คือเดิมๆเลยนะครับที่เราเอาเทปนะครับมาร์กไว้นะครับปิดไว้ส่วนบริเวณนี้นะครับก็มีการเตรียมผิวนะครับแล้วก็พ่นนะครับน้ำยา UV นะครับฟื้นฟูนี่ครับน้ำยาแห้งตัวแล้วเงามากนะครับเป็นน้ำยา UV นะครับแท้ๆเลยไม่มีส่วนผสมของพวกฮาร์ดเนอร์นะครับใสกว่านะครับลื่นกว่าปกป้องได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดสเปรย์นะครับบรรจุ200มิลนะครับทำเองได้นะครับ DIY ง่ายๆนะครับจะไปรับทำก็ได้นะครับขนาด1ลิตรเราก็มีนะครับจำหน่ายไม่เห็นริ้วรอยของกระดาษทรายเลยนะครับพลาสติกขอบสีดำพวกนี้นะครับจากที่ด้านๆ นะครับมันเงาขึ้นมาเลยถ้าใครไม่ชอบนะครับก็มาร์กเทปไว้นะครับอย่าให้ไปโดนโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป